วิธีดูแลตู้เก็บของเหล็กให้ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าคุณสมบัติหลักของตู้เก็บของเหล็กจะผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานแต่หากไม่ดูแลรักษาหรือนำไปใช้งานอย่างไม่เหมาะสมก็อาจทำให้ตู้เหล็กเกิดปัญหาได้โดยเราสามารถดูแลเฟอร์นิเจอร์เหล็กและตู้เก็บของเหล็กให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นได้ดังนี้ข้อที่1หลีกเลี่ยงการวางตู้เหล็กไม่ให้ชนกับประตูหรือสิ่งของอื่นบ่อยครั้งจนเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดรอยที่ตู้ได้ 2. แนะนำให้วางตู้อยู่ในระดับพื้นราบเสมอเพื่อป้องกันตู้เอียงหรือเสียรูปทรงข้อที่ 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสของเหลวที่เป็นกรดหรือเบลดเพื่อไม่ให้พื้นผิวของตู้เหล็กถูกกัดก่อน 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำซึ่งถ้าหากทำน้ำหกก็ควรรีบเช็ดออกเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดสนิม 5. หลีกเลี่ยงการวางในพื้นที่กลางแจ้งเช่นการวางตากแดดหรือว่าตากฝนและควรหมั่นดูแลทำความสะอาดอยู่เสมอเพื่อให้ตู้เก็บของเหล็กมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น